โหรู้สึกคำขอบคุณก่อนนะขอบคุณทุกคนที่ยกยอปอปั้นจริงๆแล้วไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ตั้งใจในทำงานในส่วนของเราและกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำออกไปมันก็ไปโดนใจแล้วก็ไปตอบโจทย์ของเหล่าบรรดาวัยรุ่นหรือว่าชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ที่ชอบฟังเรื่องผีแบบดุดันไม่เกรงใจใครผมว่าเดอะโกสเตอร์มันมีความกลมกล่อมของนักเล่าอันดับแรกก่อนแล้วก็เรื่องของแฟนๆที่เขามาร่วมแชทพูดคุยกันแล้วก็ตัวของคนดำเนินรายการก็คือตัวผมเองผมอาจจะเป็นส่วนเล็กๆนะครับที่ผสมผสานกลมกลืนช่วยนักเล่าที่เขามาเล่าอ่ะทำให้รายการมันดูสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ละคลิปที่แบบว่าลงไปที่จะคิดไหมคะว่าแบบว่ายอดมันจะไปถึงล้านถึงหลายล้านอะไรอย่างเงี้ยวันแรกเอาจริงๆไม่มีใครคิดหรอกครับเราก็ลงไปในตามที่เอ้ยเราต้องทำหน้าที่ในการที่จะให้คนได้ฟังย้อนหลังกันแต่วันหนึ่งพอมีคนแชร์เยอะๆเอาไปทำเป็นมีมเอาไปทำเป็นอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ยอดวิวมันก็พุ่งปุ๊บขึ้นไปก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆอ่ะขอบคุณมากมากโอ้กำลังใจมันเหลือเฟือมากแล้วก็จะทำต่อไปจนกว่าร่างกายมันจะทำไม่ไหวเพราะตอนนี้กำลังใจมันล้นแท้ล้นจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้มีคนที่เข้ามาดูรายการสดของเราให้กำลังใจเราอ่ะมากขึ้นทุกวันสดยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะตอนนี้อยู่ที่ยืนพื้นประมาณ 50,000 คนต่อการสด1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโหอบอุ่นมากๆเยอะมากๆครับไม่ใช่แค่แบบคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วต่างประเทศเหมือนเขาก็คอยฟังกันเลยตอนนี้ชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์เราระบาดไปไกลมากล่าสุดก็ที่ผมทราบข่าวมาคนไทยรวมตัวกันที่ซิดนีย์เพื่อฟังรายการสด The Ghost Radio รวมตัวกันตอนร้านอาหารเลยครับแล้วก็เรียกกันมาถึงเวลารายการออกอากาศเขาก็เปิดในร้านแล้วคนก็มานั่งฟังกันนั่งกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยชื่นใจไหมชื่นใจมากมีความสุขมากที่บอกมาเราทำกันไกลที่เรารักใช่ใช่ครับคำถามนี้มีคนถามผมเยอะมากว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่โทรมาเล่าอ่ะมันจริงไหมมันแต่งไหมผมมองอย่างนี้ก่อนว่าเราไม่สนใจว่าเรื่องจริงเรื่องแต่งแต่พอยต์ของมันคือการฟังเอาสนุกฟังเอาความบันเทิงเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราฟังเรื่องผีอ่ะถ้าเราฟังดีๆมันจะมีสอดแทรกเรื่องของบาปบุญคุณโทษคติเตือนใจอันนี้คือพอยต์ที่สำคัญที่สุดและที่สำคัญคือครอบครัวที่เขาเป็นครอบครัวแล้วมีลูกเล็กๆอ่ะเขาให้ลูกฟังให้ลูกรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าทำบาปจะเป็นอย่างนี้นะถ้าว่าพ่อแม่ด่าพ่อแม่จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เอ้ยที่มันดีเรื่องเหมือนเราเน้นสอนเนาะใช่ครับว่าแบบว่าพอฟังเราได้อะไรเพราะว่าทุกเรื่องที่จบผมต้องมาสรุปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาหาทางลงให้ได้ว่าเรื่องพวกนี้เราฟังอ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่มันมีอะไรสอดแทรกอยู่ในนั้นมันมีเรื่องไหนไหมคะที่ติดในใจที่จะตลอดหรือว่าแบบว่าเป็นเรื่องที่เราฟังมารู้สึกว่าแบบเราออกมาจากใจเราไม่ได้มันก็ผมว่ามันเยอะมากแต่เรื่องที่มันจะติดอยู่ในใจตลอดนะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผิดศีลธรรมเรื่องของการทำคุณไสแล้วก็คนที่โดนทำคุณไสเนี่ยมีอันเป็นไปอย่างล่าสุดคือคนที่โดนทำคุณไสครับถ้าใครได้ตามข่าวปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้วนั้นเราก็รู้สึกแบบโอ้เฮ้ยจากคนคนหนึ่งที่ต้องเจออะไรพวกนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่จริงนะครับแต่มันไม่ได้เกิดกับทุกคนบางคนก็บอกว่าถ้ามันมีคุณไสจริงเนี่ยประเทศเราเป็นอภิมหาประเทศหนึ่งในโลกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งหมดเลยอ่ะมันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่ดวงคนนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องน่ะมันก็จะติดใจผมว่าเฮ้ยถ้าเราไปทําคนอื่นแล้วคนที่เค้าโดนกระทําเค้าไม่รู้อีหนูอีเนี่ยเค้าจะต้องเป็นยังไงบ้างเค้าจะต้องเจออะไรบ้างอะไรคราวนี้ก็พี่แจ๊คก็คือเค้ามาเล่าแล้วพี่แจ๊คไม่ต้องตามเราถึงได้รู้ว่าเค้าอัปเดตมาเค้าอัปเดตมาบอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้ที่คนที่มาเล่าเรื่องเนี้ยที่เค้าฝากมาเล่าอ่ะเค้าเสียแล้วนะด้วยสาเหตุนี้เพราะว่าไอ้ตอนที่เค้าฝากมาเล่าครับเค้าบอกเลยว่าเค้าอาจจะอยู่ได้ไม่นานเค้าก็เลยอยากจะฝากเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเป็นอุทาหรณ์ว่าให้ฟังเราก็ได้แง่คิดกันแหละใช่ถือว่าถ้าที่เราฝากกันฝากคนที่แบบบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือยังไม่เปิดใจรับฟังก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าใครอาจจะยังไม่เปิดใจแล้วฟังเรื่องผีบางคนบอกโอ้ยฟังเรื่องผีเป็นเรื่องงมงายผมอยากจะบอกงี้ก่อนว่าอันดับแรกลองมาฟังดูลองเปิดใจดูสักนิดนึงฟังเพื่อความบันเทิงก่อนฟังเอาสนุกฟังเอามันฟังเอาแบบให้มันเป็นเหนือจินตนาการไปเลยแต่ถ้าคุณฟังดีๆเรื่องนั้นน่ะมันมีบางอย่างที่มันซ่อนอยู่และมันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะฉะนั้นเรื่องผีไม่ใช่เรื่องงมงายซะทีเดียวตีว่าเป็นเรื่องบันเทิงที่มันมีคติเตือนใจซ่อนอยู่ข้างในครับ